การดูแลใจใส่ความทุกข์ร้อนของผู้คนในชุมชนถือเป็นส่วนสำคัญของผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอามานะห์หรือความรับผิดชอบอันสำคัญมัสยิดอันซอรี่ลำพูนเป็นอีกหนึ่งมัสยิดที่จะพยายามจัดตั้งกองทุนซะกาตเพื่อสนองต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้การนำมารวมตัวกันเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากการจัดการบริหารกองทุนให้ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์กิจกรรมภาคเหนือแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยและกองทุนสกาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือเราไม่อยากให้ยึดหลักตายตัวของกองทุนสกาดเชียงใหม่นะครับก็คือให้ยึดตามพื้นที่เป็นหลักนะครับว่าเราจะบริหารการจัดการยังไงก็คือว่าในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งมีกองทุนเนี่ยหรือว่ามีเงินสกาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการบริหารจัดการเนี่ยก็จะเป็นตามรูปแบบในสัดส่วนของผู้ที่รับสกาดเนี่ยก็คือ8ประเภทนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับทีนี้ใน8ประเภทเนี่ยเราก็จะแบ่งการรับนะครับของผู้รับสกาดเนี่ยออกเป็นอยู่ด้วยกันหลักๆเนี่ยอยู่มี5ประเภทนะครับก็คือประเภทของสังคมสงเคราะห์นะครับอันนี้เราจะช่วยเหลือในส่วนของผู้ชรานะครับหรือว่าคนที่เจ็บป่วยหรือว่าคนที่นอนติดเตียงนะครับประเภทที่2ก็คือหมวดรับนะครับก็คือคนที่สนใจในเรื่องศาสนาอิสลามนะครับ3ก็คือส่งเสริมการศึกษานะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับประเภทที่4ก็คือประเภทของต่อยอดอาชีพนะครับประเภทสุดท้ายนะครับซึ่งเรายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีการจ่ายนะครับก็คือประเภทของครูสอนศาสนานะครับต่อคำถามของความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนสกาดจังหวัดลำพูนปัญหาของผู้รับและผู้จัดการกองทุนสกาดพวกเขาเล่าให้ฟังว่าครับในกองทุนสกาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนเนี่ยคิดว่าก็เป็นผลดีมากสำหรับจังหวัดลำพูนที่เราจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและก็ผู้ที่เดือดร้อนเราก็พยายามที่จะค่อยๆทำไปคือการดำเนินการของมัสยิดลำพูนเราก็ได้คำแนะนำจากมัสยิดอัตตะกวาที่เชียงใหม่เป็นแบบอย่างซึ่งต่อไปเราก็จะพยายามทำให้ได้ดีมากที่สุดครับแรกเพิ่นก็ประกาศชื่อคือไปบ่อนหนักทีนี้เพิ่นลืมชื่อผมเพิ่นมาได้ประกาศว่าขอกับไปประท้วงคือว่าอับดุลกันได้รอยังมาได้ก็เลยมาจัดแจงใหม่มันก็คงก็ไปจ้างโอ้ไผว่าไรเนาะเตี้ยผมป่วยผมยังมาขอเขาไปส่งไปโรงพยาบาลก็มีไผผมต้องปั่นเอารถไปคนเดียวเองยังตาเนี่ยผมจะไปยอดยาตาเพิ่นเพราะว่ามันมีญาติมาเพิ่นก็ย่างเขาไปได้ฮะก็เลยไปได้เนี่ยครับเพราะผมมีญาติไปด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ตอนนั้นเดือนรอมฎอนเนาะตอนนั้นเดือนบวชเป็นฟาตูแต่การค้าขายทั้งเกาะเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับแต่มันก็ออกห้องไม่ได้ออกห้องไม่ได้ออกก็มีกองทุนสกัดได้รับกอบทำให้เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะหาทุนจากไหนก็พอช่วยเหลือทำให้อยู่ได้ครับช่วงนี้ผมก็ดีขึ้นกว่าบัตรได้ห้ามนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราพอนี่เราก็หยิบยื่นให้คนอื่นต่อไปครับมัสยิดอันซอรี่ลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนเราได้ทำการเปิดกองทุนสกาดเมื่อ6เดือนก่อนนี้จากความอ่อนแอของเราฮะจากความที่ไม่รู้ของเรานี้เราก็เป็นบทเรียนชนิดหนึ่งที่เรากำลังจะเริ่มสร้างขึ้นนะฮะเพื่อให้เกิดกองทุนสกาดอันดีงามแก่พี่น้องของมุสลิมเราทุกคนนะครับก็บังเอิญก็ได้จากสสม.มาพื้นฐานให้เราขั้นต้นตอนนี้เมื่อเอาพื้นฐานมาให้เราก็เหมือนเอาเม็ดผักมาโรยให้เรานะครับตอนนี้ต้นเราก็เริ่มงามขึ้นแต่โครงการของเรานี้ก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะเพราะหนึ่งขาดความรู้ที่แท้จริงวันนี้ก็ดีใจฮะจะมีผู้รู้มาบรรยายเรื่องหลักฐานความจริง
เรื่องกองทุนสกัดขั้นตอนกฎกติกาเป็นอย่างไรนะครับที่ทำเราไปนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งอาจจะผิดพลาดได้เพราะเรามีเจตนาที่ดีเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องเราสมัยก่อนนี้ทำอามานอิบาดะห์ที่ดีวันนี้เราก็อยากทำอามานอิบาดะห์ที่ดีเราพยายามทำหลายครั้งนะครับแต่ทำผิดขั้นตอนแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะไม่ให้เราในทางที่ถูกที่ผิดก็ได้นะครับเราเคยมีช่วยเหลือกองทุนการค้าการขายแต่เราไม่ได้สกาดนะครับมีการยืมหยิบยืมมันไปแล้วก็เงินก้อนนั้นก็หมดไปนะฮะตอนนี้กองทุนสกาดนี้เรายังมีคงอยู่นะฮะยังมีคงอยู่ได้บ้างก็มีพี่น้องเรานี่ก็ร่วมกันเรื่อยๆครับบางเดือนก็มาให้มั่งนะบางเดือนก็บางวันก็มาให้ทุกสุกก็จะมีมาให้ร้อย200 300บางทีก็เป็นพันนะตอนนี้เรามีกองทุนสกาดได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6,000 กว่าบาทแล้วนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องเราหลายๆคนได้รับเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงว่าสิ่งที่ดีของเรานั้นคืออะไรนะฮะเราก็ต้องอาศัยพี่น้องที่มีความรู้หรืออาจารย์ที่มีความรู้นั้นมาบรรยายมาบอกก่อมาบอกกับเรามาบอกกติกาของเรามาบอกความถูกต้องของเราเราน้อมรับนะฮะในความจริงที่เขามาบอกเราซะกาตเป็นฟัรฎูที่จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถที่จะต้องทำหน้าที่แบ่งปันส่วนเพียงเล็กน้อยจากทรัพย์สินของตนให้เป็นสิทธิ์ของผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับมันการจ่ายซะกาตในมิติอิสลามไม่ใช่แค่การทำหน้าที่ในฐานะมุสลิมเท่านั้นแต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความเข้มแข็งเป็นการผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างถาวรและมั่นคงเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกันในความดีงามซึ่งจะสร้างคุณูปการมากมายให้กับสังคมมุสลิมและอิสลามสืบไปรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไว้นิว